วันนี้เราลองมาทำตัวอักษรเลื่อนขึ้นแบบนี้กันดูนะครับเนี่ยตัวอักษรที่เลื่อนขึ้นแบบนี้เดี๋ยวเราลองมาดูวิธีกันเลยครับเอาละครับวิธีการทำก็ไม่ยากอย่างที่ทุกคนคิดนะครับเพียงแค่ไม่กี่ขั้นตอนครับคุณก็จะสามารถทำเอฟเฟกต์แบบเมื่อกี้ได้ครับและเหมือนเดิมครับโปรแกรมที่ผมใช้ก็คือ Adobe Premiere Pro และผมใช้เวอร์ชัน CC 2018นะครับอันดับแรกครับวิธีการก็คือให้คุณนำฟุตเทจหรือว่าวิดีโอของคุณครับลงมาในส่วนของไทม์ไลน์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับโอเคไหมครับและขั้นต่อไปครับคุณก็เพียงแค่ไปสร้างตัวอักษรครับสำหรับใครนะครับที่ใช้เวอร์ชั่นCC 2018คุณสามารถสร้างตัวอักษรได้โดยตรงจากตัวนี้ครับกดตัว T ตรงนี้แล้วก็มากดที่หน้าจอได้เลยครับแต่ทีนี้ครับผมขออนุญาตสร้างอีกแบบนึงแล้วกันเพราะว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้อัปเดตเป็นเวอร์ชัน CC 2018แล้วมันจะไม่มีเมนูตัวนี้ครับวิธีการก็คือให้คุณมาที่นี่ครับนี่มาที่ตรงโปรเจกต์ของคุณก่อนนะครับโปรเจกต์ของคุณก่อนแล้วก็ให้มาคลิกที่นี่ครับ New Item คลิกลงไปแล้วมันจะมีคำว่า Title ครับให้คุณกดไปที่นั่นครับแต่ทีนี้ของผมเป็นเวอร์ชัน CC 2018ครับตัว Title มันย้ายไม่อยู่ตรงนี้ครับให้มากดที่ File กดที่ New แล้วให้มากดที่นี่ครับ Legacy Title คลิกลงไปนี่แล้วก็จะเข้ามาหน้านี้เหมือนกันซึ่งเหมือนกันเลยนะครับแล้วให้กดคุณสามารถตั้งชื่อได้นะครับแล้วก็กดโอเคไปเดี๋ยวลองตั้งชื่อแล้วกันเป็นตัวเป็น Text แล้วกัน Text โอเค Textแล้วก็กดโอเคครับมันจะเข้ามาที่หน้านี้ครับนี่ให้คุณกดที่นี่ครับตรงนี้ตัว T นะครับแล้วก็ไปคลิกลงบนรูปภาพนี่มันจะให้เราพิมพ์ตัวอักษรลงไปครับคุณก็พิมพ์ไปได้เลยครับผมพิมพ์ผมว่าอันนี้ครับเห็นไหมครับเวลาพิมพ์มันจะตัวอักษรมันจะแปลกๆให้เราคุมดำนะครับแล้วมาเลือกตรงนี้ครับเปลี่ยนเป็นฟอนต์ที่คุณต้องการได้เลยครับหรือว่าใครจำฟอนต์ได้นะครับเนี่ยเปลี่ยนตรงนี้นะครับคลิกตรงสามเหลี่ยมเดี๋ยวก็เลือกแต่ใครจำฟอนต์ได้ให้คลิกตัวฟอนต์เลยนะครับแล้วพิมพ์ชื่อฟอนต์ของคุณลงมาเลยนี่ครับผมก็จำชื่อฟอนต์ได้ก็พิมพ์ลงมาเลยเห็นไหมครับแล้วผมก็พิมพ์ต่อตัวอย่างตัวอักษรเคประมาณนี้แล้วก็คลิกที่นี่ครับตัวนี้เพื่อเราจะสามารถทำการย่อขยายมันได้ครับเห็นไหมครับโอเคนี้ผมขอกด Ctrl C ไอ้ Ctrl Z ก่อนนะครับเพื่อทำการย้อนมันก่อนคุณสามารถเพิ่มตัวอักษรได้ตรงนี้อีกนะครับไซส์เห็นไหมครับนี่พอเมื่อกี้เพิ่มแล้วมันอาจจะโฉบไปเฉยมาใช่ไหมครับมันอาจจะแบบไม่อัตราส่วนเป๊ะๆนี่เพราะฉะนั้นเพิ่มตรงนี้จะง่ายกว่าครับตัวที่ใหญ่ทีเล็กเสร็จแล้วก็มาดูที่นี่ครับตรงข้างๆนี่ครับแถบด้านขวามือให้มาดูตรงคำว่า Fill ครับคุณสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับโดยมาดูที่โหมดของ Color แล้วมาดูที่กรอบๆนี่ครับขาวๆแล้วลองคลิกดูเห็นไหมครับนี่ผมก็สามารถเปลี่ยนสีได้แล้วคุณยังสามารถใส่เส้นขอบได้อีกด้วยนะครับให้เลือกเป็น Outer Stroke นะครับแล้วกด Add ลงไปเห็นไหมครับนี่ก็สามารถเปลี่ยนสีได้เช่นเคยนี่เป็นสีแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มขนาดได้ไซส์เห็นไหมครับแล้วก็ยังสามารถใส่เงาได้ด้วยนะครับกดที่ Shadow นี่ปรับ Opacity คือความโปร่งแสงคือปรับ100มันก็จะไม่โปร่งแสงแล้วก็ปรับ Distance หรือ Sizeอะไรก็ได้เห็นไหมครับปรับไซส์ปรับ distance ปรับ angle มุมเห็นไหมครับเห็นไหมว่าเงาจะเปลี่ยนไปนี่ลด opacity ลงหน่อยมันก็จะดูจางๆลงเห็นไหมครับตัวอย่างตัวอักษรได้เรียบร้อยแล้วโอเคไหมเดี๋ยวนี้ผมเพิ่มดีๆหน่อยโอเคโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคประมาณนี้เมื่อเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพอใจแล้วให้คุณกดปิดครับแล้วมาดูที่โปรเจกต์ของคุณนะเห็นไหมครับตัวเมื่อกี้เนี่ยไฟล์ชื่อ text ที่เป็นตัวอักษรของเราจะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้คลิกค้างแล้วก็ลากลงมาครับนี่แล้วตรงนี้มาย่อหน่อยแล้วลองเลื่อนดูว่าจะให้ text ไปอยู่ตรงไหนวันนี้เราลองมาทำตัวอักษรเลื่อนขึ้นแบบนี้นี่โอเคเลื่อนขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วกันแบบนี้กันดูนะครับเนี่ยตัวอักษรที่โอเคแล้วขั้นตอนต่อไปครับก็คือมาที่เมนู Effect ครับตรงนี้และให้มาเลือกที่ Video Transition นะครับทันนะครับมาที่ Effect มาที่ Video Transition แล้วก็ให้มาเลือกที่นี่ครับตัวคำว่า Slide คลิกลงไป1ทีตรงสามเหลี่ยมข้างหน้าครับมันจะมีการเปิดเมนูเพิ่มเติมขึ้นมาและให้เลือกคำว่า Push ครับคลิกค้างที่ Push ครับแล้วลากมาใส่ที่ตรงด้านหน้าครับเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมครับแล้วก็ปล่อยเมาส์ครับเราลองเล่นดูนี้กันดูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันจะขึ้นมาแบบนี้ขั้นตอนต่อไปครับเราก็ไปปรับแต่งมันให้คลิกที่พุชครับแล้วคลิกที่เอฟเฟกต์ครับเห็นไหมครับ
ต้องคลิกที่ push ก่อนนะครับแล้วคลิกที่ effect นี่แล้วมาปรับตรงนี้เห็นไหมครับนี่มันจะเป็นการที่สั่งให้ตัวอักษรมาจากตรงไหนนี่ผมอยากจะให้มันมาจากข้างล่างก็คลิกลงไปคุณลองคลิกแล้วคุณลองเล่นดูก็ได้ครับเห็นไหมครับเรียบร้อยโอเคแล้วขั้นตอนต่อไปถ้าเราจะต้องการเซตเรียกว่าความเร็วของมันนะครับตอนนี้มันยังดูช้าๆอยู่ใช่ไหมครับมีวิธีเซต2แบบครับคือให้เอาเมาส์มาคลิกที่ตรงนี้เห็นไหมครับมันจะขึ้นรูปศรแบบนี้คลิกค้างแล้วก็ลากเนี่ยยิ่งมันเล็กเท่าไหร่มันก็จะไวขึ้นครับเนี่ยวิธีการถ้าคุณต้องการให้มันใหญ่ๆก็คลิกลากเข้ามาครับมันก็จะมาช้าขึ้นแบบนี้กันดูนะครับเนี่ยตัวสอนที่เลื่อนขึ้นแบบนี้เห็นไหมครับมาช้ามากเลยแล้วก็หรือว่าอีกทีวิธีนึงก็คือดับเบิลคลิกครับนี่มันจะให้คุณปรับเวลาได้ครับก็แล้วแต่วิธีคุณปรับเวลาเสร็จก็กดโอเคตัวนี้มันก็จะสั้นยาวตามเวลาที่คุณปรับแต่ผมถนัดแบบนี้มากกว่าเนี่ยปรับแบบนี้เลยลากไปเลยขึ้นแบบนี้กันดูนะครับแบบนี้กันดูนะครับเนี่ยนี่โอเคแล้วทีนี้เราก็ปรับให้ตรงกับจังหวะที่อยู่ในคลิปของเราอันนี้แล้วก็แต่แล้วแต่คุณตัวสอนเลื่อนขึ้นแบบนี้กันดูนะนี่เห็นไหมครับก็จะมาพร้อมมือสอนเลื่อนขึ้นแบบนี้กันดูนะครับเนี่ยตัวสอนที่เลื่อนขึ้นแบบนี้โอเคไหมครับเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวผมจะให้มันเลื่อนลงแล้วกันก็ทำเหมือนเดิมครับคลิกค้างแล้วก็ลากมาซูมคลิกที่เอฟเฟกต์คอนโทรลเลื่อนลงก็คลิกอันนี้ลองดูครับลองคลิกดูนี่แล้วก็ย้อนนิดนึงลองเล่นดูตัวสอนเลื่อนขึ้นแบบนี้กันดูนะครับเนี่ยตัวสอนที่เลื่อนขึ้นแบบนี้เดี๋ยวเราลองมาดูวิธีกันเลยครับโอเคครับทีนี้ครับก็เป็นวิธีง่ายๆที่คุณสามารถทำให้มีตัวอักษรเลื่อนขึ้นเลื่อนลงในวิดีโอของคุณได้แล้วเป็นวิธีเรียกว่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆแล้วกันเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับวิดีโอของคุณครับโอเคนั่นแหละครับคือวิธีการทั้งหมดในวันนี้หวังว่าจะสนุกกับเทคนิคนี้นะครับและเหมือนเดิมครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจหรือว่า YouTube ไม่ยากถ้าอยากตัดต่อภาพและวิดีโอเอาไว้ด้วยนะครับเพราะเมื่อผมลงคลิปใหม่ๆคุณจะได้เห็นเป็นคนแรกเลยครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสอนด้วยผมโจชัยภัทรจากเพจไม่ยากถ้าอยากตัดต่อภาพและวิดีโอเหมือนเดิมครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ